Smog RPM 4ตัวใหม่จาก Smog Yo สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel Wave 10แล้ววันนี้นะครับทาง Crowd Addict ส่งพอร์ต RPM 4นะครับตัวใหม่จากค่าย Smog มาให้เรารีวิวนะครับคือตัวนี้เป็นตัวกล่องที่ขายจริงนะครับสำหรับ Smog นะเพราะผมเห็นช่องอื่นๆเนี่ยเขาเอาตัวแบบเทสมารีวิวนะเพื่อนๆก็อาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับว่าตัวกล่องหรือว่าแกะกล่องอันบ็อกซ์แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องอันบ็อกซ์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีไฮไลท์อะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับและข้อสำคัญนะครับสำหรับพอร์ตตัวนี้นะครับคือมีคอยตัวใหม่นะครับก็คือคอย LP2 นั่นเองนะครับจะโดดเด่นหรือว่าลิกินรสชาติน้ำยาได้ดีขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับอ่ะให้ดูตัวเครื่องกันแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับนี่ค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าไปและนี่นะครับก็คือหน้าตัวกล่องของ Smog RPM 4 Kit ของเรานั่นเองนะครับด้านบนเนี่ยเขียนว่า Smog นะครับค่ายของเขาแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆนะครับ6จุดด้วยกันนะแล้วก็มีตัวพอร์ตนะครับเด่นๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านล่างเขียนว่า RPM 4 Kit นะครับสีที่ได้มาเป็น Black Glitter นะครับสีเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าออกมาทั้งหมดถึง14นะครับจะออกมาเป็น2ซีรีส์นะซีรีส์แบบธรรมดาเนี่ยก็จะออกมา6สีนะครับแล้วก็ซีรีส์ของหนังเนี่ยก็จะมีมา4แบบนะครับแบบนี้เนี่ยผมได้มาแบบสีดำนั่นเองนะครับแต่ค่อนข้างแบบอยากรีวิวหนังสีน้ำตาลนะค่อนข้างแบบวินเทจมากๆนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ติดต่อของ Smog นะครับแล้วก็ QR code นะครับโค้ด A โค้ด B นะครับสามารถสแกนในเว็บไซต์ว่าได้รับของแท้จากโรงงานนะครับอีกฝั่งเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับ Made in China นะด้านหลังเนี่ยก็จะเขียนว่าRPM 4 Kit นะครับแล้วก็ให้อะไรมาในกล่องบ้างนะคำเตือนนะครับห้ามจำหน่ายให้กับเด็กนะครับอายุ18ปี21ปีขึ้นไปคนท้องสัตว์เลี้ยงห้ามใช้งานนะครับก็เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่านะผมอยากเห็นตัวจริงๆนะว่าข้างในเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะครับแกะออกมาเนี่ยก็จะเจอ User Manual 1ใบด้วยกันนะครับนี่ทำออกมาได้แบบว่าน่าอ่านมากๆนะแต่เดี๋ยวดูรีวิวพร้อมๆกันไปนะครับอีกใบนึงเนี่ยก็จะเป็นใบเซอร์จากทาง Smog นั่นเองนะครับใบวาลันตีการ์ดนะครับผ่าน QC จากแบรนด์ Smog นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ Smog RPM 4 Kit นั่นเองนะครับโอ้โหแกะดูรูปทรงกันเลยดีกว่านะโอ้โหตัวจริงเนี่ยค่อนข้างสวยนะแต่ว่ามันมีความเหลี่ยมอ่ะคือสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ก็วัสดุอะไรต่างเนี่ยทำมาได้ดูดีนะแบตเนี่ยเป็นแบตบิวอินนะครับไม่ต้องหาแบตมาใส่เพิ่มเติมนะครับวัสดุเนี่ยเป็นซิงค์อะลอยผสมหนังนะต้องเป็นรุ่นพิเศษหนังเท่านั้นนะครับแต่ราคาเนี่ยผมว่าพอๆกันแหละแล้วแต่คนชอบนะครับน้ำหนักที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ที่102กรัมเท่านั้นเองนะครับก็คือถามว่าหนักไหมก็มีความแบบว่าหน่วงมือนิดนึงนะแต่ว่าไม่ถึงกับหนักมากนะครับสามารถพกใส่กระเป๋าได้สบายนะครับแบตเตอรี่ที่เขาบิ้วมาข้างในเนี่ยก็ให้มา 1,650 มิลลิแอมป์นะครับเห็นเขาบอกว่าจะดูน้อยกว่าตัวเก่าๆนะแต่ว่าสามารถใช้ได้ยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเด่นของตัว Smog RPM 4นะครับเดี๋ยวพักตัวเครื่องนะครับแล้วไปดูกันต่อดีกว่าว่าในกล่องเนี่ยให้อะไรมาอีกนะครับก็จะมีสายชาร์จ USB Type-C ให้มาอีก1เส้นนะครับและอย่างสุดท้ายในกล่องนะครับก็คือตัวแท้งสำรองพร้อมคอยสำรองนั่นเองนะครับสำหรับตัวแท้งและตัวคอยนะครับก็จะให้มา2ตัวแบบนี้นะครับก็จะมีตัวที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวแท้งแล้วก็คอยสำรองนะครับที่แกะออกมาเมื่อกี้นะด้านซ้ายของผมเนี่ยก็จะเป็นคอยตัวใหม่ของเขานะครับก็คือ LP2 นั่นเองนะครับมีสติ๊กเกอร์อยู่นะแล้วก็แกะออกได้เลยนะครับคอย LP2 นะครับค่าโอห์มอยู่ที่ 0.23 โอห์มนะครับยิงไฟที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่ 20-45 วัตต์นะครับเป็นแมสคอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอยตัวใหม่ของ Smog สักทีนะครับกว่าจะปล่อยคอยตัวใหม่ออกมาเนี่ยโหใช้กันอยู่ช่วงนึงเลยนะครับมาดูตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับตัวธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะเป็นคอย RPM2 นั่นเองนะครับค่าโอห์มเนี่ยอยู่ที่ 0.4 โอห์มนะครับแมสคอยเช่นเดียวกันนะครับ
มาดูเทียบกันเลยนะสำหรับคอยตัวใหม่ LP2 ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแบบสลิมกว่านะแล้วก็มีความยาวกว่านั่นเองนะครับยางโอลิงเนี่ยจะให้มาถึง2ชั้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะกันรั่วซึมได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าคอยตัวใหม่เนี่ยน่าจะมีการทำการบ้านมาเพื่อไม่ให้รั่วซึมเท่ากับคอยตัวเก่าแน่นอนนะแต่ตัวนี้ผมว่ายังมีการรั่วซึมอยู่นะครับมาดูกันที่ตัวแทงกันบ้างดีกว่านะครับตัวแทงเนี่ยเขาจะทำยื่นออกมานะอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของสม็อกเลยนะครับที่ทำยื่นลงมาแบบนี้นะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้น่าจะเป็นกริปนะครับก็คือสามารถล็อกกับตัวคอยนะครับเพื่อไม่ให้น้ำยาเนี่ยรั่วไหลลงมาถึงขั้วจ่ายไฟได้นั่นเองนะครับแต่เสียดายนะครับว่าตัวแทงตัวนี้เนี่ยเป็นแค่ PC นะครับพลาสติกเท่านั้นนะครับยังไม่ใช่ PCTG นะครับหรือว่าเป็นพลาสติกที่ยังไม่กันความร้อนนั่นเองนะครับข้อดีคืออะไรนะครับข้อดีเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับที่มองเห็นน้ำยาได้ชัดเจนนะครับแต่ข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันนะเพื่อได้รับความร้อนเนี่ยก็จะทำให้ตัวพลาสติกเนี่ยขยายตัวนะครับก็คือตัวคอยเนี่ยอาจจะใส่หลังๆเนี่ยอาจจะหลวมแล้วก็น้ำยาอาจจะรั่วซึมได้เนี่ยตรงนี้ผมว่าน่าจะมีการเปลี่ยนบ่อยกันบ้างนะครับสำหรับตัวแทงค์นะและตัวดิปปักสูบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับตัว RPM ทั่วๆไปเลยนะครับเป็นแบบว่าแบนๆแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างเข้ากับริมฝีปากได้ค่อนข้างดีนะเติมน้ำยาเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับนี่เติมน้ำยาเนี่ยก็เติมได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับแม่เหล็กของเขาเนี่ยให้มาถึง4จุดนะครับนี่ก็ยึดกับตัวเครื่องเนี่ยด้วยแม่เหล็กนะครับเราไปใส่คอยกันเลยดีกว่านะครับวิธีใส่คอยนะครับให้เอารอยบากเนี่ยไปชนกับตรงที่เขาเป็นเกี่ยวขึ้นมานะครับปุ๊บแค่นี้เองนะครับและสังเกตนะครับว่ายางโอลิงด้านในเนี่ยก็จะมีการบีบตัวนะครับก็คือจะไม่มีการรั่วซึมแล้วนะสำหรับคอยตัวนี้ผมว่าไม่มีทางรั่วซึมอ่ะแต่ตัวนี้ไม่แน่นะครับสำหรับRPM ตัวเก่านะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาลองกับตัวนี้แหละครับแทงตัวนี้นะครับจุน้ำยาได้5 ml นะครับไปเติมน้ำยากันเลยดีกว่านะครับคอย 0.23 โอห์มเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเติมกับน้ำยาฟรีเบสนะครับผมเลือกมาเป็น Douce Orange Fizzy นะครับไปสำหรับคอยนะครับค่าโอห์มต่ำกว่า 0.6 โอห์มเนี่ยให้เติมเป็นน้ำยาฟรีเบสนะครับจะดีสุดนะครับเติมน้ำยาลงได้เลยนะครับหลังใส่น้ำยาเสร็จนะครับเราก็รอ 5-10 นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตัวเครื่องกันก่อนนะครับวิธีใส่นะครับให้เอาตรงนี้นะครับฝาเปิดปิดเติมน้ำยาเนี่ยให้เราอยู่ข้างหน้านะครับหรือว่าข้างหลังตัวเครื่องนะครับถึงจะใส่ได้นะนี่ใส่ลงไปนะครับก็จะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับ Smog RPM 4นั่นเองที่ได้ชมกันไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าหน้าตาของ RPM 4เนี่ยเป็นยังไงนะครับวัสดุแรงต่างเนี่ยผมว่าทำได้ค่อนข้างดีนะแน่นหนามากๆนะครับแต่ว่าด้วยรูปทรงการออกแบบเนี่ยผมว่ายังไม่โดนใจผมสักเท่าไหร่นะครับใครที่ชอบใสแบบวินเทจเนี่ยน่าจะชอบนะเพราะว่าสีทองเนี่ยโอ้โหโคตรสวยอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับด้านหน้าตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบแผงเหล็กนะเป็นแผ่นเหล็กนะครับก็จะทับไปแล้วก็ไขกับน็อต4จุดด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นั่นเองนะครับเปิดปิดเครื่องก็กดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าจอนะครับ TFT screen นะครับขนาด 0.96 นิ้วนะแล้วก็ปุ่มบวกลบวัตต์นะครับได้ตรงนี้เลยนะฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเขียนว่า smog นะครับแล้วก็ตัดมาด้วยด้ายสีแดงนะก็จะมีความแบบสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็น airlet นะครับหรือว่า airflow นั่นเองนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น RPM 4นะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มา 1,650 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็เป็นการปรับ Airflow นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถปรับได้นะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกับ Drag นะครับหรือว่าจะเป็นตัวใหม่ๆของ Smog เนี่ยพวกแบบว่า Smog Echo อะไรอย่างเงี้ยก็ทำมาแล้วนะแบบอยู่ด้านหลังนะครับถัดมาอีกฝั่งนะครับก็จะเป็น Air Inlet นะครับก็จะมาถึง2ฝั่งนะครับด้านนี้กับด้านนี้นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นรูเสียบชาร์จนะครับพร้อมกับรูระบายความร้อนนะครับแล้วก็น็อตอีก4จุดนะครับ Design by Smog นะครับโดยรวมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวเครื่องกับตัวแท้งเนี่ยยึดกันด้วยแม่เหล็กนะครับนี่แน่นหนาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับเปิดปิดเครื่องเนี่ยด้วยการกดปุ่ม power 5ครั้งด้วยกันนะครับ RPM 4 version 1นะครับน่าจะคุ้นกันดีเนาะเพราะว่า smog เนี่ยค่อนข้างทำหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมซูมไปใกล้ๆนะนี่ครับหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงสถานะมาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแบตเตอรี่นะครับแบบว่าก้อนแบตหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ค่าวัตต์นะค่าโอห์มนะครับค่าโวลต์ค่าพัฟแล้วก็วินาทีในการลากสูบนั่นเองนะครับก็ถือว่าครบมากๆนะครับมาดูการปรับกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับการกดปุ่มสูบเนี่ยเราก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับไฟก็จะจ่ายทันทีนะครับการปรับวัตต์ลดวัตต์เนี่ยเราก็สามารถกดลบบวกได้เลยนะครับนี่
จะยิงไฟนะครับตั้งแต่5ถึง60วัตต์นะครับตรงนี้ก็กดค้างเนี่ยเพื่อไวต่อการปรับวัตต์นั่นเองนะครับ60เนี่ยจะเด้งมา5ใหม่นั่นเองนะการกดปุ่มลบและพาวเวอร์พร้อมกันนะครับก็จะกลายเป็นการเคลียร์พัฟนั่นเองนะครับพัฟเคลียร์กด yes นะครับแล้วก็การกดปุ่ม power และบวกเนี่ยคือการเปลี่ยนสีหน้าจอนะครับก็จะมีสีแดงนะครับสีเหลืองสีเขียวนะครับสีน้ำเงินสีม่วงนะครับสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับจะมีทั้งหมด6สีนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นสีม่วงนะแล้วก็กดปุ่มลบกับบวกพร้อมกันนะครับจะเป็นการล็อกวัตต์นั่นเองนะครับเราไม่สามารถปรับวัตต์ได้นะแต่ว่ากดปุ่ม power สูบได้นั่นเองนะครับกดปุ่ม unlock เนี่ยเราก็กดเหมือนเดิมนะครับสำหรับกดปุ่ม power 3ครั้งนะครับก็คือการล็อก power นั่นเองนะครับนี่เราก็ไม่สามารถจ่ายไฟได้นะแล้วก็ปรับวัตต์ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนกับแบบล็อกในอีกขั้นนึงนะเวลาเราจะพกไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็กด3ครั้งพร้อมสูบทันทีนะครับนี่ power unlock นะครับการใช้งานเนี่ยก็แค่นี้เองนะค่อนข้างง่ายเลยนะครับสำหรับ smog น่าจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะว่าใช้งานกันยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองสูบกันเลยดีกว่านะครับมาลองกันเลยดีกว่านะครับหลังจากรอเวลาผ่านไปแล้ว 5-10 นาทีนะครับก่อนแรกเลยนะครับคอยใหม่เนี่ยเราต้องเบิร์นคอยก่อนนะโดยใช้วัตต์ต่ำๆนะครับเดี๋ยวผมจะยิงไฟที่20วัตต์ก่อนนะครับไปลองกันเลยดีกว่าแรกเลยนะที่อยากจะชมเลยนะครับคือการจ่ายไฟของเขาเนี่ยค่อนข้างไวมากๆนะตอบสนองได้ดีมากอ่ะกดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับเดี๋ยวก็เถิดไปที่30วัตต์นะครับนี่ไปสำหรับคอย LP2 เนี่ยแค่30วัตต์เนี่ยก็รีดรสชาติกลิ่นต่างๆออกมาได้ดีแล้วนะเดี๋ยวเราก็เถอะไปสุดท้ายนะครับ40วัตต์นะครับตัวคอยเนี่ยเขาจะแนะนำมาที่30ถึง45วัตต์เนี่ยจะเป็นค่าวัตต์ที่ดีที่สุดนะครับอ่ะไปลองที่40วัตต์กันเลยดีกว่าไปการรีดกลิ่นรสชาติน้ำยาของคอย LP2 ตัวใหม่เนี่ยค่อนข้างทำออกมาได้ดีนะผมว่ามันจะเหมือนกับคอย RGC นะครับ 0.16 โอห์มหรือว่า 0.17 โอห์มเลยนะคือเทียบๆกันได้เลยอะแต่ตัวเนี้ยค่าโอห์มจะมากกว่านะครับอยู่ที่ 0.23 โอห์มนะครับสำหรับตัวนี้นะก็คือฟิลเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัวคอยเขาเนี่ยจะเล็กกว่านั่นเองนะคือสุดมากอะนี่กลิ่นรสชาติน้ำยาฉ่ำมากอะคือผมไม่เคยสูบดูดในรสชาติน้ำยาที่หวานฉ่ำแล้วก็เย็นขนาดนี้นะอันนี้คือรีดมิติรสชาติออกมาได้ครบมากๆนะครับทั้งความเย็นรสชาติหรือว่ากลิ่นนะครับทำได้ดีอ่ะแล้วควันที่เขาผลิตได้เนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยๆนะครับคือมีควันที่แบบตูมมากอ่ะสายควันสายเล่นควันหรือว่าสายกลิ่นชัดอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างเหมาะนะครับสำหรับข้อเสียนะที่ผมเห็นได้ชัดสำหรับตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของระบบแรงต่างเนี่ยก็จะไม่ได้มีแบบอัปเกรดอะไรมากมายนะก็จะเหมือนกับตัวก่อนๆ นะครับการปรับแต่งแรงต่างเนี่ยหรือว่ารูปทรงของเขาเนี่ยทั้งดิปปากสูบหรือว่ารูปทรงที่มันมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยคือมันแบบมันมีมาเยอะแล้วอ่ะมันเฉยๆแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกใหม่เลยเนี่ยคือคอย LP2 นะครับคือมันทำกลิ่นรสชาติออกมาได้แบบชัดอีกสเต็ปนึงของ RPM2 เลยก็ว่าได้นะการพัฒนาได้ค่อนข้างดีนะผมว่าตัวเนี้ยพอฟัดพอเวียงกับของ Whirlpool เลยนะครับพวก PNP อะไรแบบเนี้ยผมว่าสู้ได้เลยนะรูปทรงแบบนี้แล้วนะครับก็เพื่อนๆคงคิดว่ามันเหมือนก้อนหินหรือว่าอะไรใหญ่ๆแล้วก็แบบคงจะหนักนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาให้มา100กรัม100กรัมก็อาจจะดูหนักใช่มั้ยแต่การออกแบบของเขาเนี่ยมันทำให้ดูแบบเบามากอ่ะการใส่กระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเบานะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็พกพาไปไหนได้สะดวกนะแล้วคอยของ Smog นะครับไม่ต้องห่วงนะหาง่ายมากๆนะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับ Smog RPM4 ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทาง Crown Addict Official นะครับทั้ง IG และ LINE นะครับ LINE @crownaddict นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมกันดูได้เลยนะครับและไม่ได้มีแค่นี้นะครับเขายังมีน้ำยามีพอร์ตต่างๆนะครับ
หรือว่าไป follow ไว้เลยนะเพราะว่าเขาจะมีพอร์ตตัวใหม่ๆมาอัปเดตล่าสุดก่อนใครแน่นอนนะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิว RPM 4นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวเนอะเวลาไปไหนนะครับก็ล้างมือนะครับสะอาดนะครับใส่แมสตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันโควิด-19 นะครับเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เวฟ6สวัสดีครับมีถึงบ้านมีถึงรถมีที่ดินนับตั้งอยู่บนเครื่องบิน